มโนมยิทธิและประวัติของฉันตอนที่8ผลที่ได้จากมโนมยิทธิโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่18กรกฎาคม2527ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่4ของเรื่องประโยชน์ของการเจริญมโนมยิทธิความจริงเวลานี้คณะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐานจะเป็นสมถะวิปัสสนาก็ได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสงฆ์ประกาศผมทำของผมมาเป็น10ปีหลังจากที่หลวงพ่อปานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดๆคือผมมีความรู้ในพระกรรมฐานแบบเป็ดและเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งเดินไม่เก่งแตะไปตามเรื่องตามราวของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ผมได้จากมโนมยิทธิมาแนะนำบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาความจริงด้านวิชาสามหรือด้านมโนมยิทธิผมปลุกปล้ำมาเป็น10ปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อและโดยเฉพาะด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้นที่ไหนญาติโยมต้องการสุขวิปัสสโกผมก็แนะนำด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านเตวิชโชผมก็แนะนำด้านเตวิชโชญาติโยมพวกไหนต้องการชลพิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนมยิทธิแบบเป็ดๆเรียกว่าพอไปถึงสวรรค์ได้ด้วยกำลังของใจไม่เอากายเนื้อไปเอากายในไปผมก็ดีใจกว่าคณะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำแล้วแนะนำมาแล้วเกิน40ปีก็รวมความว่าผมก็ดีใจที่คณะสงฆ์ท่านเห็นชอบด้วยเพราะการเจริญพระกรรมฐานได้ประโยชน์ใหญ่จริงๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเร็วๆนี้ท่านมาสัมมนาพระสังฆาธิการที่วัดนี่
ผมก็บังเอิญได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าอาวาสแบบเป็ดๆอีกนั่นแหละความจริงตำแหน่งนี้ผมโยนทิ้งมาทีหนึ่งแล้วและตำแหน่งต่างๆที่พึงได้ผมโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ตอนนี้เป็นการบังเอิญว่าวัดนี้ผมสร้างผมหนีไม่ได้ถ้าวัดนี้ผมไม่ได้สร้างนะผมหนีไปแล้วความจริงวัดนี้เดิมทีมันมีสภาพเป็นวัดร้างออกพรรษามีเจ้าอาวาสอยู่องค์เดียววัดก็มีแต่ทรุดโทรมมาตามลำดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไปฟ้ากุฏิดีๆก็หมดไปของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งนั้นก็รวมความว่าจะถึงวาระร้างอยู่แล้วผมก็โตเตมาตามเรื่องตามราวแต่บังเอิญญาติโยมมาสนับสนุนทีแรกคิดว่าจะทำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้นแต่ญาติโยมหลายท่านสนับสนุนเอาสตังมาให้ผมก็ไปไม่ได้ไปก็เป็นขโมยเงินเขาละสิถ้าจะวางให้คนอื่นสร้างก็มีหวังไม่รู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินญาติโยมพุทธบริษัทผมก็พลอยตกนรกไปด้วยทีแรกก็ตัดสินใจว่าทำแค่นั้นเสร็จก็จะไปในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คำว่าสู้นี่ไม่ใช่ไปสู้ไปตีกับเขาสู้กับกำลังศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นี่อาศัยมโนมยิทธิช่วยอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างและก็มีหลายวัดที่พระท่านมาฝึกได้ออกไปมีคนเขามาแจ้งให้ทราบว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกมโนมยิทธิจากหลวงพ่อแล้วมาถึงวัดท่านรุ่งเรืองจริงๆวัดของท่านสง่างามคนเข้ามาช่วยเหลือในการก่อสร้างเพราะพระกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอดพระพุทธเจ้ามีพระมากเท่าไรก็มีที่พักมีอาหารฉันเพราะจิตของท่านสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่สะอาดสะเอิดน่ากลัวจะลูบพอลื่นกระมัง
จิตคงจะไม่มีสภาพจิตแจ่มใสเป็นดาวประกายพฤกษ์ถ้าจิตเป็นดาวประกายพฤกษ์นี่เป็นจิตของพระอรหันต์ผมก็ไม่รู้จิตผมไม่ค่อยสนใจจิตใจของใครเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลูกศิษย์พลเอกทวนทองสุวรรณทัตนั่นแหละปรากฏว่าเจอใครได้ยินชื่อใครไม่ได้ล่อปั๊บทันทีได้ยินชื่อปั๊บอันดับแรกใช้เจโตปริยญาณก่อนดูจิตของคนนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรดูไปดูมาอย่าลืมว่าในเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆ เวลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจอเอาพระองค์สำคัญเข้าพระองค์นี้สำคัญมากจริงๆพอเขาบอกชื่อปั๊บผมก็จับจิตทันทีโอ้โหองค์นี้ประวัติเบื้องหลังใช้อาตีตังสยานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ใช่เลวเหยียดนะดีเหยียดตั้งแต่บวชมาทุดงตลอดมาเวลาที่ใกล้พรรษาที่ไหนขออาศัยวัดจำพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็เดินทุดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงมากสูงกว่าผมความจริงเวลานั้นผมยังหนุ่มอยู่และผมก็เป็นเป็ดที่เดินตัวเล็กๆ เดินต่อแตะต่อแตะเดินก็จะชนจะล้มไปดูใจท่านเข้าปั๊บท่านปิดทันทีมืดตื้อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมั่นเลยว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงๆปิดไม่ทันอารมณ์ใจนี่มันรู้กันง่ายๆเมื่อไหร่ใครเขานึกอะไรมานี่ใครจะรู้นี่พอเรานึกปั๊บท่านปิดปุ๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูดคนเรามันก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้ก็คิดว่าตัวจะได้บ้างมันไม่มีทางทำกันได้คำว่าไม่มีทางทำกันได้หมายความว่ารู้ไม่ได้แน่ฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆอาการเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผมว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่อภิญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นปฏิสัมภิทาญาณเพราะคุยกันอยู่แท้ๆคนตั้งเยอะเรานึกปั๊บปิดปั๊บทันทีแล้วหันมายิ้มเลยนี่เก่งจริงความจริงในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึกว่าพ
พระในกรุงเทพไม่ดีนะมีดีนะเยอะเชียวจะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีท่านไม่โอโถงนะเราไปคุยกับท่านแบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้หลวงตากุยกุยองค์นี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีเชียวนะเพราะพวกนี้ท่านไม่มีอะไรจะอวดเพราะความจริงมหาเศรษฐีจะนำทรัพย์ไปอวดขอทานมันก็ไม่มีประโยชน์และขอทานแกจะมีอะไรมาเบ่งพระดีๆก็เหมือนกับที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุ๋มกระจิ๋มพอไอ้เดินปอกแปะปอกแปะและจะไปชนกับพระที่มีความดีได้อย่างไรท่านก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทำเหมือนคนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ถ่อมตัวลงมาเป็นความดีที่ควรบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะพระท่านบอกว่าทางราชการขอให้พระอบรมศีลธรรมแต่ความจริงเรื่องอบรมศีลธรรมนี่นิมนต์ผมไปไหนผมไม่ไปเพราะบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรหลายวัดบอกให้ไปพูดที่นั่นพูดที่นี่อย่าให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าขืนไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้วเวลาจะพักผ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงที่ก็ให้นั่งแกลรอถึงเวลาพูดพูดแล้วก็นั่งแกลอีกไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆและอีกประการหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้ง20ปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลยไปเทศทีไรก็แค่นั้นไปทีไรก็แค่นั้นไปมากลายเป็นรับจ้างเทศไปบางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงินผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์ก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่าทำอย่างไรหนอจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐานจึงมาพิจารณาด้านสุขวิปัสสโกผลน้อยอีกญาติโยมทำได้ญาติโยมมักจะคุยกันว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้ไม่จริงและรักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอน2ในวิชา3และก็มโนมยิทธิที่ว่า2ในวิชา3
เป็นฌานโลกีเป็นสมาธิต่ำๆความจริงไม่ถึงฌาน2ในวิชา3นี่ขึ้นด้วยอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติและผมบอกแล้วนี่ว่าผมเป็นเป็ดไปไปมามาก็มาจับได้2ในวิชา3โยมเอาไม่ได้อีกหาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบให้สร้างพระพุทธรูปเพ่งพระพุทธรูปดูพระแก้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดทำอย่างไรหันมาจับมโนมยิทธิเถอะมโนมยิทธิตามกำลังที่ผมศึกษามายังไงยังไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามากไม่เหมาะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บวชใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็หาทางให้ง่ายให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก็นานทีนี้การฝึกมโนมยิทธิมีประโยชน์แบบไหนมโนมยิทธินี่เป็นจุดบังคับจริงๆถ้าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่มาฝึกนี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านไม่กล้าทำเพราะไม่มีครูสอนอันนี้เราก็ไม่ติกันเพราะอะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกันท่านมีกำลังต่ำแค่นั้นเราจับโยนขึ้นไปที่สูงยอดไม้ท่านก็หล่นบางรายทำไปได้แล้วไปปล่อยให้ฟื้นแล้วบอกไปที่บ้านมันไม่สว่างสวัยคือไม่สามารถจะทำได้ให้แจ่มใสเหมือนเมื่ออยู่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านไปทำศีลขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ท่านรักษาความดีไว้ได้สภาพของจิตยังสดใสอารมณ์ยังเป็นโลกียวิสัยนี่มันไม่ทรงตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของมโนมยิทธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมามโนมยิทธิจริงๆที่จะให้ทรงตัวฟังตามนี้นะญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่นั่งฟังก็ดีคือว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมพริกสูตรมาอ่านกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร
ผมจะเล่าโดยย่อๆสำหรับด้านสะเก็ดพระพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่อเอาคือ 1. เราไม่สนใจจริยาของใครเลย 2. ไม่โอ้อวด 3. ไม่ยกตนข่มท่าน 4. ไม่ถือตัวเกินไปเอาย่อๆเท่านี้ความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสะเก็ดยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสะเก็ดนิดๆของพระพุทธศาสนาอันนี้ต้องสังเกตถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็เกาะสะเก็ดไม่ได้ไม่ต้องไปดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามโนมยิทธิไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 1. เราต้องไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง 2. ไม่ยุยงให้บุคคลอื่นทำลายศีล 3. ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็รวมความว่าเราจะรักษาศีลให้ครบถ้วนแจ่มใสและหลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดที่เราต้องการไอ้นิวรณ์กับปฐมฌานเป็นศัตรูกันถ้าขณะใดอารมณ์ของนิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิตเวลานั้นกำลังของสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตระงับจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่ฟูสงบเวลานั้นกำลังจิตเป็นสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีเหมือนกันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำอะไรเลยถ้านิวรณ์ไม่ฟูขึ้นปฐมฌานก็เข้ามาถ้านิวรณ์มาปฐมฌานก็ไปแลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้และประการต่อไปอาการที่จะทรงตัวเมื่อมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดและก็มีสภาพไม่ผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือ 1. เมตตาความรักมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเราเราอยากจะฆ่าตัวเราไหมไม่มีใครอยากจะฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งไหมเราไม่มีรวมความว่าเราจะรักเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเขาถ้ามีโอกาส
เราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยใครเพลี้ยงพล้ำเราไม่ซ้ำเติมเราวางเฉยอารมณ์อย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทพรหมวิหารสี่นี่ถ้าประจำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานจาคะก็สมบูรณ์แบบและก็สมาธิก็ตั้งมั่นวิปัสสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยือกเย็นเป็นกำลังใหญ่ตัดโลภะความโลภตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงจิตจะสบายอยู่ตลอดเวลาจิตมีความเยือกเย็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาระงับนิวรณ์เสียปั๊บเดียวมีความรู้สึกจิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นฌานโลกีฌานโลกีจะมีความทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลังอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทได้ดีมากเยอะรักษาอารมณ์ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่พระองค์สอนแต่ว่าเปลือกความดีที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำได้เยอะจริงๆรักษาไว้ได้ดีทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามัคคีมีศรัทธาปะสาทะดีและต่อไปอุปเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้นี่เข้าถึงกระพี้ถึงแม้จะเป็นการระลึกชาติแบบเป็ดๆเขาก็ทำกันได้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายบางท่านฟังแล้วจะหาว่าอวดอุตริมนุสธรรมหาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมคนเขาทำได้เวลานี้เวลาฝึกครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมเป็นแต่เพียงประธานนอนเป็นประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนเป็นประธานอยู่ที่กุฏิบ้างบางทีหายใจครอกๆทำท่าจะตายบ้างบางทีก็นั่งงงงงเงงเงงบ้างอย่างเมื่อสองวันนี้เมื่อวานกับวันนี้งงเงงบอกไม่ถูกวันที่17กับวันที่18กรกฎาคม2527มันจะทรงตัวไม่ไว้วันที่17กรกฎาคมชาวสามพรานมา70กว่าคนลงรับไม่ได้
มันรับไม่ไหวจริงๆทรงตัวไม่ได้วันที่18ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นชักจะไม่ไหวอีกเหมือนกันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้ามันจะตายระหว่างธรรมะก็ยอมอันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับบุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติญาติโยมก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดลูกศิษย์คงจะไม่ใช่หงส์แต่ดีไม่ดีลูกศิษย์อาจจะเป็นหงส์ก็ได้อย่างท่านโลลุทายีท่านไม่เอาไหนแต่สามารถแนะนำให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีเขาไม่ได้เรียนมาจากท่านเขาเรียนมาจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าบางรายท่านก็ทำเขาเปิดไปเหมือนกันสำหรับท่านโลลุทายีท่านไม่ใช่เป็ดท่านเป็นห่านอย่างท่านจักขุบาลนี่ท่านเป็นวิสัยสุขะวิปัสสโกแต่พระที่อยู่กับท่านได้ปฏิสัมภิทาญาณกันเป็นแถวนี่จะถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ครูเป็นเป็ดลูกศิษย์อาจจะเป็นหงทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอัคขาตาโรตถาคตาการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสามเณรผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทำได้ดีกว่าผู้บอกเยอะแยะไปทมเทไปเป็นอันว่ากระพี้ในพระพุทธศาสนาญาติโยมก็สามารถทรงตัวได้ต่อมาแก่นจุตูปปาตยานหรือทิพพจักขุยานท่านก็ทำกันได้ดีอีกและต่อมาปัจจุปันนังสยานอติตังสยานก็ดีทำกันได้ดีมากดีจนกระทั่งไปเจอพระในนรกเป็นพระช้างสีดอซะด้วยและก็โลกันบ้างอเวจีบ้างและก็ไปเจอพระในปัจจุบันนี่ใกล้ๆในสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเลยพรหมไปบ้างทำให้กำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทมั่นคงในความดีแล้วก็สลดหดหู่ท้อถอยในความชั่วอย่าลืมว่าทุกคนยังเป็นปุถุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีกว่าพลาดเป็นปกติคำแนะนำที่ให้แนะนำไว้เป็นปกติก็คือ 1. ทุกคนจงอย่าลืมความตายเพราะตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อีกศาสนาหนึ่ง
ไม่รู้ศาสนาไหนได้ยินเสียงทางวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างหนังสือบ้างตายแล้วศูนย์ก็เป็นเรื่องของท่านเราอย่าไปตำหนิท่านเมื่อท่านจะศูนย์ก็เรื่องของท่านพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่ศูนย์เพราะว่าเขาได้อติตังสยานถอยหลังปุพเพนิวาสานุสติยานถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระหลายแสนอสงไขยกับเขาก็ยังไม่ศูนย์อนาคตังสยานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนภิกษุสามเณรสามารถพิสูจน์พระที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็ตามว่าจะไปทางไหนเขาทราบและปัจจุบันนางสยานไปชนกันในนรกเลยและสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างก็ต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นอนาคตังสยานพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนขอทราบได้อีกตอนนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรเป็นเหตุให้บรรดาพระก็ดีคารวาสก็ดีที่เขามีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปน่ะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรบางทีมาคืนเดียวไปผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาประเดี๋ยวเดียวจะได้อะไรและก็มาไปไปประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลา 6-7 วันมันเป็นของไม่หนักชีวิตของท่านทั้งชีวิตอยู่ไปอีกนานแต่เวลาว่าง 5-6 วันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อปฏิบัติ 3-4 วัน 4-6 วันถึง7วันผมสนใจเป็นพิเศษบางทีผมป่วยไข้ไม่สบายผมคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไปให้กำลังใจลงไปสอนเองให้กำลังใจคนอย่างนี้ท่านดีนี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและก็วัดหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองคนที่เขารู้เหตุรู้ผลรู้กฎของบุญรู้ผลของบุญรู้ผลของบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการทำความดีเป็นอันว่าประโยชน์ของมโนมยิทธินี้ประโยชน์ใหญ่มาก
ทำให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในเขตแดนของความสงบสุขและก็ปลดเปลื้องความทุกข์คือไม่ทำความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาล่ะบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับประโยชน์แห่งการเจริญมโนมยิทธิก็ยุติแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี